สวัสดีครับผมโปต่ายนะครับจากร้าน Lower Your Score ธนิยะพลาซ่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการพัดแต่การพัดที่จะพูดในวันนี้คือช่วงในระยะเก็บคือในช่วงครึ่งคันธงลงไปซึ่งท่านนักกอล์ฟไม่น้อยเลยที่มีปัญหาในการพัดช่วงระยะนี้บางคนอาจจะมีปัญหาแบบว่าชอบ follow เยอะๆซึ่งจะทำให้การสโตรกเนี่ยน้ำหนักแน่นอนไม่มีทางคอเคลียร์หลุมเลยหรือว่าบางคนผ่อนลูกอาจจะไม่เข้าลายหรือว่าเป็นการกระโดดเข้าใส่ซึ่งไม่กินลายแน่นอนหรือน้ำหนักบางทีไม่ได้ด้วยซ้ำไปซึ่งในระยะเก็บเนี่ยเป็นระยะที่เราควรจะหวังผลไม่ลงก็คอเคลียร์ซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้มีชื่อว่า Indoor Gate Trainerซึ่งเป็นโฮมหรือออฟฟิศยูสคือใช้ฝึกซ้อมในบ้านหรือว่าในออฟฟิศหรือว่าออกไปสนามฝึกซ้อมก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยสามารถปรับตำแหน่งได้หลายๆส่วนอย่างตัวเริ่มตัวที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ปรับตำแหน่งขนาดให้ใหญ่กว่าให้ช่องเนี้ยนะครับใหญ่กว่าพัตเตอร์เราเล็กน้อยแค่นั้นพอเพื่อให้เกิดความเสถียรในการแกว่งกลับมาจุดเดิมจุดเซนเตอร์ของพัตเตอร์ได้ง่ายขึ้นตำแหน่งที่2คือตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ควรจะแบ็กสวิงมาแค่ไหนสังเกตง่ายๆจากสปีดบอร์ดนี้นะครับแบ็กสวิงมาแค่นี้ควรจะหยุดที่ตรงนี้คือการ follow through แค่นี้เป็นการรักษามาตรฐานในการพัดและตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งนี้ที่ลูกจะวิ่งมาโดยที่ไม่ชนคือการกลิ้งเข้าลายแน่นอน 100% เจ้าตัวเนี้ยจะทำให้ระยะเก็บของท่านนักกอล์ฟหลายๆคนที่มีปัญหาดีขึ้นช่วยรักษาความเสถียรเพราะถ้าเกิดนักกอล์ฟพัดไปโดนตรงนี้แน่นอนตัวนี้เลื่อนหรือว่าโดนตรงนี้หมุนหมดเพื่อให้เกิดความชำนาญการจดจำของกล้ามเนื้อในการพัดระยะเก็บจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปขอบคุณครับ